วงสงกรานต์แบบนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปเล่นน้ำที่ไหนไม่ได้เดินทางกลับภูมิลำเนานะคะแต่ว่าก็สามารถที่จะอยู่บ้านทำกิจกรรมร่วมกันได้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะที่เราก็ได้อยู่บ้านกันพร้อมหน้าพร้อมตาในครอบครัวเหล่าคนบันเทิงก็เช่นกันนะคะเขาก็มีกิจกรรมที่เกิดขึ้นในบ้านในวันสงกรานต์แบบนี้เดี๋ยวไปส่องกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าใครทำอะไรกันบ้างอีกประเพณีสำคัญในวันขึ้นปีใหม่ไทยก็คือการส่งน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลหลายครอบครัวก็ไม่ลืมความเป็นไทยอันดีงามนี้เราก็เลยได้เห็นภาพความน่ารักที่พวกเขาอัพผ่าน IG กันเพียบยังสายกตัญญูอย่างพระเอกซุปตาแบรี่ณเดชก็ไม่พลาดตื่นเช้ามาส่งน้ำพระก่อนจะไหว้ขอพรพระในบ้านเรียกว่าชื่นใจแม่แก้วพ่อโยชิโอเขาจริงๆจ้าเช่นเดียวกับหวานใจสาวลูกครึ่งนุ่งยากก็แต่งไทยส่งน้ำพระสวยๆอยู่ที่บ้านก่อนจะโชว์ฝีมือปลายจวักลงครัวทำอาหารด้วยตัวเองเสียดายก็แต่พี่แบร์ที่อดชิมฝีมือนุ่งยาในวันนี้ครับส่วนคนบันเทิงอีกหนึ่งกลุ่มครับที่เขาเอาเรื่องเอาชัยในวันที่13เมษายนหรือว่าวันปีใหม่ไทยนะครับไปทำบุญแต่ไม่ได้ทำบุญที่วัดนะไปทำบุญที่ไหนไปชมฮะขณะที่แม่แก้วคุณแม่ของหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะก็บอกบุญใหญ่ในวันนี้ด้วยการโพสต์รูปกิจของเนนสำนักสงฆ์ภูแสงธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนในช่วงสงกรานต์ปีใหม่ไทยเป็นภาพที่เนนกำลังช่วยกันสร้างห้องน้ำเพราะห้องน้ำเก่าตันหมดแล้วอีกทั้งยังบอกช่องทางการบริจาคเงินสำหรับผู้ที่สนใจอยากร่วมทำบุญใหญ่ในครั้งนี้อีกด้วยค่ะ